ทีนี่ทำ ISP ทำ data center แล้วก็ทำในส่วนของ cloud แต่ cloud ในมุมเนี่ยผมทำเดิมทีของ OpenStack เนี่ยผมไปเจอตอนที่ OSUM เริ่มใช้กันนะครับแล้วก็โดยตัวหลักเนี่ยผมจะไม่ใช่เป็น developer หรือเป็น engineer แต่ผมจะอยู่ในส่วนของ business ที่มีหน้าที่ไปสื่อสารกับ engineer นะครับหรือมีหน้าที่ในเชิงเรียกว่า product specialist เป็น team leader ในการ develop นะครับแล้วก็ในส่วนของการเข้าไปเจอลูกค้าด้วยนะครับที่ AIS จริงๆถามว่าเริ่มใช้ OpenStack ไหมคำตอบคือ internal นะครับแล้วก็ใช้กันมาสักพักแหละเพราะว่ามันเหมือนกับเราต้องรู้เนาะอะไรที่มันเข้ามาในเขาเรียกอะไรแล้วเข้ามาใช้งานกันในเชิง enterprise แล้วเป็นยังไงนะครับวันนี้ได้รับเชิญมาพูดสำหรับ enterprise ในมุมที่มีคำถามอยู่เสมอว่า enterprise บ้านเราไม่เหมือนคนอื่นถ้าจะต้องเจอจะต้องทำยังไง เพราะสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้มากๆเลยก็คือว่าเวลาไปเจอลูกค้าหรือไปเจอใครก็ตามทีเนี่ยปัญหาทุกคนคอนเซนเทรตอยู่บน OpenStack ทุกคนคอนเซนเทรตอยู่บน Cloud จนบางอย่างมันหายไปเพราะสังเกตได้ว่าเวลาที่ไปพรีเซนต์ของผมเนี่ยผมจะไม่ได้พรีเซนต์ว่าเอาเทคโนโลยี Cloud OpenStack ไปทำอะไรแต่ผมถามกลับไปว่าคุณต้องการอะไรแล้วค่อยแมปลงไปว่าจริงๆมันคือสิ่งที่คุณต้องการหรือเปล่าคราวนี้มันมีอยู่คำถามนึงอยู่เสมอเลยว่าเอ๊ะคลาวด์มันถึงจุดที่ Enterprise ประเทศไทยใช้งานได้จริงหรือยังวันนี้ผมไปร่วมอยู่ในโต๊ะ CSA ในโต๊ะ Smart City ในโต๊ะของสภาวิศวกรรมนะครับเพื่อจะดูเพื่อจะเข้าใจมีเอกสารบินผ่านไปผ่านมาเยอะมากคำตอบที่ผมพอจะได้ก็คือว่าทุกคนไม่กล้าชาเลนจ์ตัวเองในเรื่องของคลาวด์เลยหมายความว่ายังไงทุกคนยังมองว่ามันก็คือเซิร์ฟเวอร์มาแทนเซิร์ฟเวอร์มันคืออินฟรานะครับดังนั้นมันก็มีประเด็นอยู่ว่าคลาวด์ไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนั้นคราวนี้สไลด์ของผมค่อนข้างจะเรียกว่าดิบมากเพราะหนึ่งคือมันเผาสดครับคือเพิ่งเสร็จเมื่อคืนนะครับต้องยอมรับกันตรงๆดังนั้นไม่ต้องหวังครับรูปสวยๆไม่มีแต่เนื้อหาจะมีเป็นเทคล้วนๆเลยเอาล่ะผมเกินไปแล้วเริ่มเลยเนาะนะครับหัวข้อเนี่ยเป็นการแชร์สิ่งที่ผมไปเจอมาแล้วเอามาสรุปมีทั้งล่าสุดมีทั้งที่เก่าแต่มันเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรดีเป็นเส้นทางที่ Enterprise จริงๆต้องเจอแตกต่างกับการที่คุณไปได้ยิน Marketing พูดนะเพราะว่าจริงๆผมคือ Marketing แล้วผมกำลังจะบอกว่า Marketing กับสิ่งที่คุณจะต้องเจอในฐานะที่คุณเป็น customer ของคุณ provider คนละมุมนะวันนี้ผมแปลงร่างเป็น customer ผมจะบอกว่าถ้าผมเป็น AIS หรือผมเป็น enterprise ผมจะเอา cloud มาใช้เพราะผมมีหน้าที่หนึ่งคือ product development มีหน้าที่explore คือไปตามหาดูมีอะไรน่าสนใจเอาล่ะเราเริ่มแล้วจริงๆมันมีนิยามอันนึงที่ผมเอามาใส่ไว้Service of Data Reliability with the High Availability แล้วก็ In Cost Efficiency Way มันเป็นwordingที่ผมชอบเพราะว่าสุดท้ายนั่นแหละ Enterprise ผมเอาภาพนี้เอาภาพนี้มาขึ้นผู้คนก็แบบคืออะไรอ่ะคอมพิวเตอร์มี4 generation แล้ว generation ที่เราอยู่คือ3และเรากำลังจะเข้าสู่4ผมเอามาให้ดูเพราะไม่ค่อยมีใครเอามาให้ดูถามว่าเพราะอะไรเพราะมันอยู่ในเชิงวิชาการไม่ใช่การตลาดมันไม่เห็นถามว่าทำไมต้องเอาภาพอันนี้มาให้ดูเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณหลายๆคนที่มีหน้าที่ดูอินฟราสตรัคเจอร์ดู IT มีหน้าที่ต้องรู้เพราะหลายที่มีปัญหาเดียวกันหมดเลยคือฉันเป็น IT response area ของฉันอยู่แค่นี้ผมเป็น product ทำงานตั้งแต่หัวจนท้ายเลยผมบอกเลยปัญหาคือถ้าคุณไม่เข้าใจคอนเซปชวลของมันคุณทำงานลำบาก
เหตุผลเพราะว่าเดิมเนี่ยเริ่มจากแต่ alone computing เนี่ยเซิร์ฟเวอร์ client มี network area มาเริ่มเป็น distribute คือเริ่มมีสาขามีอะไรกระจัดกระจายไปเราคุ้นเคยกันอยู่วัดหนึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราตามหามากเลยฉันมีสาขาเยอะมากฉันอยากจะ manage จาก single ฉันอยากมี zero admin คำนี้เคยคุ้นแน่นอนมันอยู่ช่วงนี้แหละ distribute systemต้องไปจุดหนึ่งเอาละคลาวด์มันเกิดละไม่ต้องวุ่นวายกับไอเลเยอร์ที่มันผูกติดกับฟิสิกอลแบบเป็นกาวช้างเริ่มหลุดออกจากกันเริ่มขยายตัวแบบไดนามิกมากขึ้นเริ่มกักไม่ถูกจริงๆผมรู้เลยว่ามีหลายที่มีคำถามเดียวกันจะใช้คลาวด์ให้มีประสิทธิภาพยังไงเพราะสุดท้ายสิ่งที่ถูกประเมินออกมาก็ยังเหมือนการซื้อเซิร์ฟเวอร์แบบมหึมามหาศาลมาเพื่อบริการแต่จริงๆแล้วสุดท้ายเพราะว่าเราประเมินในเชิงของฟิสิกอลของ IT มากไปจริงๆมันเป็นบิสเนสคลาวด์เหตุผลที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าตัวคลาวด์อะถ้าเวลาเราพูดถึงขนมชั้นเนาะเพราะเวลาเราพูดถึงอะไรที่เป็น IT เนี่ยเราต้องพูดถึง OSI layer OSI layer เดิมเนี่ยมันเวลามาพูดมันพูดเฉพาะใน OSIแต่ในเชิงธุรกิจเอาเว็บไซต์มาทำงานไหมไม่ใช่ business มีมากกว่านั้นมีสแต็กมากกว่านั้นในเชิงของเราเรียกว่า customer value หรือสิ่งที่เราส่งมอบให้ลูกค้าเนี่ยจริงๆมันมีอีกประมาณเกือบ6ชั้นเอารวมกัน6ชั้น7ชั้นประมาณนี้จากชั้นที่เป็นเรื่องของOSI layer นี่แหละขึ้นไปอีก people value service value อะไรต่างๆมันไม่ใช่แค่นี้และถ้าเราคุ้นเคยกับสิ่งที่เรียกว่าไฟแนนซ์แล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเขาไม่ได้คิดแบบเราเลยเขาคิดมุมกลับในมุมที่ผมไปประชุมด้วยบ่อยๆจะมีอยู่คำหนึ่งเขาพูดว่าเวลาคุณออกแบบแล้วอย่างหนึ่งคอสอะคือเรียลิตี้นะคุณต้องท่องไว้เลยคอสคือเรียลิตี้มาร์จิ้นคือสแตรทจิกไม่ใช่เรียลิตี้ถึงต่อให้คุณกำเงินมาในสมัยก่อนถ้าพูดถึงคนจีนเนาะเขาจะมีอยู่คำหนึ่งเป็นคำบอกว่าอยากรวยต้องจำไว้สามคำขายของได้เก็บเงินได้และมีกำไรสองอย่างเนี้ยคุณลองควบคู่กันสิมาเป็นเรื่องจริงที่เวลาคุณบอกว่า IT ใช้เงินทำเงินไหมถูกไหมโดนคำถามนี้ไปแนนต่อเลยทางที่จริงๆระบบเนี่ยฉันเตรียมข้อมูลมาเต็มเลยว่ามันทำอะไรได้บ้างมันซัพพอร์ตอะไรได้บ้างมันขยายยังไงมันอะไรยังไงแต่พอไปเจอโต๊ะนั้นปุ๊บนิ่งกันเป็นแถวเลยเธอตอบสิให้คนนี้ตอบสิตอบไม่ได้ไงเพราะว่ามันไม่ถูกรวมเอาส่วนหลายๆส่วนเข้ามาคำนวณร่วมกันโอเคคำถามต่อมาก็คือว่าแล้วอันเนี้ยยังสาหัสเลยแล้วขึ้นไปตรงเนี้ยจะเป็นยังไงอันเนี้ยสาหัสจริงโลกข้างหน้าสาหัสจริงอะไรก็ตามที่คุณเคยคิดว่ามันเป็น IT มันอาจจะไม่มีอีกต่อไปเพราะมันไม่จำเป็นมันเป็น data จริงแต่มันไม่ใช่ system มันเป็น data ที่มันอิสระเหมือนที่ตอนนี้เราเริ่มคุ้นเคยกับคำว่า machine learning เริ่มคุ้นเคยกับการที่ว่ามัน decentralized ก็คือไม่จำเป็นต้องมีศูนย์กลางในการบรรจุข้อมูลข้อมูลมันอาจจะ sourcing มาจากหลายแหล่งและมันประมวลผลพร้อมๆกันไปด้วยแล้วทำไงมันเริ่มมีคำสับสนเกิดขึ้นเอาล่ะหายใจลึกๆผมบอกว่าอีกแต่นานไม่เร็วหรอกเพราะมันเพิ่งคิดออกว่าจะใช้คำว่าอะไรดีนะครับเริ่มจำกัดความได้สไลด์นี้ปี2015ครับปีนี้เริ่ม Cloud กับ Enterprise คราวนี้ถ้าพูดว่าคุณเอา Cloud ไปใช้ใน Enterprise ในมุมของ Enterprise ไม่ใช่มุมของ ITEnterprise บอกว่าฉันมีคลาวด์ฉันคาดหวังอันดับหนึ่งคอสฉันต้องลดลงฉันต้องการเวลาที่เร็วขึ้นในการเข้าถึงตลาดหรือเปิดตัวหรือใช้งานหรือทำเงินนะครับ to market แน่นอนทำเงินแล้วก็อย่างหนึ่งคือมาตัวแรกได้คอสลดลง investment รวมก็ต้องลดลงด้วยนะไม่ใช่มาแต่คอสตัวอื่นบวมไม่ได้ investment ต้องลงด้วยแล้วก็ในการที่จะทำอะไรให้มันใหม่เนี่ยมันต้องมีเรื่องของ market adoption
แน่นอนเขาต้องบอกเลยว่ามัน flexibility จริงเปล่าไม่ใช่มาแล้วเพิ่มงานชั้นทุกคนเคยได้ยินใช่ไหมว่าเอาคลาวด์เข้ามาแล้วเพิ่มงาน IT หรือเปล่ามันจะเพิ่มภาระ IT หรือเปล่าจริงๆอ่ะคลาวด์ไม่น่าจะเป็นแบบนั้นนะและอย่างหนึ่งคือเรื่องของเทคโนโลยีก็คือ disruption มันเพิ่มโอกาสในการสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆหรือเวย์ใหม่ๆไหมตอนนี้สังเกตได้ว่า IT ในมุมของที่เป็นเทคโนโลยีเริ่มไม่ค่อยเห็นอะไรมากมายหรือเห็นแต่มันก็จะเหมือนเป็นเวย์ใหม่ๆที่ยังเล็กๆแต่เชนใหญ่ๆเนี่ยมันไปอยู่ที่งานพวกอินดัสทรีโรงงานอุตสาหกรรมโลจิสติกเฮลท์แคร์นะครับเทรดดิ้งพวกนี้เรียกว่าตำบอลกับคลาวด์เต็มที่เลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันเพิ่มศักยภาพให้เขาได้อย่างสุดขั้วเลยเขาทำอย่างที่บอกครับเกมเชนในการลดเวลาตั้งต้นเมื่อกี้ทำเวลาให้มันเร็วขึ้นทำอะไรให้มันเร็วขึ้นคอสในการอินเวสต์ลดลงการขยายตัวเร็วขึ้นในกลุ่มธุรกิจเหล่านั้นแล้วก็อย่างหนึ่งที่ทุกคนอาจจะนึกภาพไม่ออก Enchant Partner เป็นยังไง Cloud เพิ่มโอกาสให้ผมกับบริษัทอื่นๆสามารถทำงานร่วมกันบนซิสเต็มเดียวกันโดยไม่จำเป็นต้องมาวุ่นวายในเรื่องของการที่ติดตั้งร่วมกันผมกับคุณคุยกันด้วย Cloud จบ Exchange เจ็บใช้งานได้เลยนั่นแหละคือลักษณะของพาร์ทเนอร์ชิพที่เกิดขึ้นในรูปแบบโมเดลใหม่ๆของการมีคลาวด์กับ Enterprise นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งมันเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้กับตัว Enterprise เองตัวผมเปิดธุรกิจดิจิตอลถ้าเป็นก่อนหน้านี้ก็คงงงกันสักพักอะเพราะว่าไม่รู้จะอะไรมาเปิดแต่พอมันมีคำว่าคลาวด์มันเพิ่มโอกาสในการที่จะขยายอินฟราในรูปแบบไดนามิกหรือเพิ่มโอกาสในการทำโมเดลใหม่ๆของธุรกิจคอสในการลงทุนเปลี่ยนรูปแบบไปนะครับนี่แหละคือสิ่งที่ Enterprise ได้รับจากคลาวด์งงจากแตกต่างจากเซสชันอื่นแน่เลยแล้วเซสชันอื่นเขาจะไม่พูดเรื่องนี้นะครับคราวนี้เวลา Enterprise บอกเอาคลาวด์มาใช้แล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าไม่ได้ผลมันมีตัววัดefficiency เป็นตัวแรกเลยลงไปเสร็จแล้วอะได้อะไรกลับมาคงเคยได้ยินบ้างอะเวลาเราประเมินว่าสิ่งที่เราลงไปมันได้ value ออกมาเท่าไหร่เพราะสุดท้ายมันต้องออกมาเป็นตัวเลขทุกคนต้องเคาะออกมาให้ได้ว่าเฮ้ยฉันซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ไปเอาไปทำบัญชีถ้าเดิมใช้มือทำ3วันไม่เสร็จเอาคอมพิวเตอร์ทำกรอกๆๆเสร็จวันเดียว value มั้ยประมาณนั้นefficiency มั้ย efficiency ความหมายแบบนี้เลยนะครับเป็นทางตรง velocity นี่น่าจะคล้ายๆกับ big data เนาะแต่จริงๆไม่ใช่นะครับในความหมายจริงๆเนี่ยมันเหมือนกับ capability ของ business นะครับมันเร็วขึ้นในการที่จะทำอะไรสักสิ่งหนึ่งขึ้นไปถ้าง่ายๆเคยได้ยินอยู่เสมอบริษัทยิ่งใหญ่เท่าไหร่ยิ่งช้าเท่านั้นก็คือเวลาสมมติบริษัทนี้จะเปิด section ใหม่จะมี business แบบใหม่จะทำอะไรสักสิ่งหนึ่งเมื่อ3ปีที่แล้วมาก่อนเลยไปทุกคนไปกำหนดก่อนใช้งบเท่าไหร่มาคุยกันก่อนโปรเซสเป็นยังไงเขียนแอปแอปมาเดบก่อนไม่ต้องเดบแอปก็ได้ซื้อมาว่าจะเทสกว่าจะทดสอบกว่าจะเทรนนิ่งกว่าจะทุกอย่างทำปีหน้าจริงไม่จริงใครที่อยู่มานานน่าจะรู้วันนี้บอกว่าอยากได้ปีหน้าเจอกันจริงๆเรื่องนี้เรื่องจริงแต่ด้วยเทคโนโลยีของคลาวด์ตัวใหม่ๆสิ่งที่หายไปการจัดหาการเซตอัพการโปรโมชั่นนิ่งการเตรียมโปรเซสถามว่าทำไมจริงๆมันไม่ใช่คำตอบที่เป็นเส้นตรงสักทีเดียวว่ามันดีขึ้นโดยแบบชัดเจนมากแต่ในองค์รวมเนี่ยเวลามันลดลงเวลาในการเตรียมมันลดลง1 practical มันเริ่มมีสแตนดาร์ดสิ่งที่คลาวด์ให้คุณและคุณควรจะรับทราบก็คือว่ามัน improve เรื่อง architecture คลาวด์คุยกันที่ architecture คุยกันที่สแตนดาร์ดคุยกันที่ compliance และ control มันไม่ได้มานั่ง custom by requirement แล้วสังเกตได้แต่บ้านเราอะ requirement มาก่อนถูกไหมเพราะจริงๆสุดท้ายแล้วหลังๆเราสังเกตได้ว่าถ้าเกิดเราต้องไปติดต่อต่างประเทศสิ่งที่หนึ่งที่คุณเขาถามคุณก่อนเลยคุณ certify 20,000 ไหมอ่ะ
เวลาผมทำงานคุณจะได้ง่ายขึ้นในส่วนของโอเปอเรชั่นเพราะผมส่ง document pattern เดียวกับคุณได้เลยเพราะหนึ่งคืออย่างเช่นถ้าคุณทำ ISO 20,000คุณจะรู้ว่ามันมี document control มีเรื่องของ incident control มี change management control มีอะไรพวกนี้ control ไว้ถ้าคุณทำตาม ISO เวลาไปคุยกับสิงคโปร์ง่ายเขาบอกว่ามี27มี20,000มี22301ทำงานได้จบเราเรียกส่วนนั้นว่า Annex SL ISO ลองดูกันนะครับ Annex SL เป็นส่วนเสริมของ ISO ที่เวลาทำ document ISO แล้วส่วนมากแล้วจะมีเขาเรียกแนบท้ายซึ่ง 20,000 เนี่ยก็จะแทนด้วย 9,001 ก็ได้นะครับเราเรียก SL เวลานี่แหละตัวทำเงินเลยธุรกิจเหมือนกันหมดเลยบอกว่า Cloud ทำให้เขาไม่ต้องเสียเวลาจัดหาอะไรบางอย่างในระยะเวลา75วันอาจจะเหลือแค่2อาทิตย์ถึงแม้คุณจะบอกว่าเฮ้ยเวลาผมสั่งของจริงๆมัน2อาทิตย์แต่จริงไม่ใช่นะโปรเซสในส่วนนั้นน่ะเค้าเรียกท่อนเดียวกว่าคุณจะรีเควสต์กว่าคอนคาลิฟายกว่าอาร์คิเทคเค้าจะคอนเฟิร์มว่าคุณจะไปต่อเน็ตเวิร์คตรงไหนกว่าคุณจะจัดหาเริ่มสั่งซื้อได้ PO PR มานั่นแหละ75วันขึ้นพอเป็นคลาวด์ปุ๊บอยากได้เมื่อไหร่ส่งเข้ารีเควสต์รีเควสต์บอกมัน ready โมเดลนี้เอาไหมออกเลย provisioning มาในธนาคารใหญ่ๆถ้าคุณเคยคุ้นๆกันบ้างผมไม่รู้ว่ามันจะขี้โม้ไปไหมแต่บอกว่าอย่างกรณีซอฟต์แวร์ BMC อย่างเงี้ยซอฟต์แวร์ BMC จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำพวก request management แต่อาจจะไม่ค่อยคุ้นกันในหลายคนมี control M มี remedy มีหลายๆตัวพวกนี้ส่วนใหญ่หลักของมันจริงๆคือการทำ business process คั่วกับ ITSM คือแปลว่าแทนที่คุณจะต้องมานั่งทำ IT ไปด้วยแล้วไปวาง business ด้วยมันทำพร้อมๆกันแบบเรียก set up ไว้ก่อนตัวอย่างสิ้นเดือนผมต้องประมวลผล database ชุดที่มันไปขายของมาถ้าเป็นตารางใหญ่มากคงไม่มีใครซื้อเครื่องมาเตรียมไว้ยกเว้นว่ามันมีมูลค่าจริงหรือประเมินพวก CDR UDR ในหลายๆที่เขาใช้วิธีเรียกว่า provisioning request คือขอ request ไปผมบอกจุดที่จะต้องทำแล้วกดรันผมได้ข้อมูลกลับคืนมาไม่จำเป็นต้องไปเตรียมเครื่องอะไรกับใครไม่ต้องไปบอกสเปคกับใครเคยได้ยินไหมอยากได้ให้เตรียมระบบอะไรให้เขาก็ถามมาเอาสเปคอะไรรันซอฟต์แวร์อะไรใช้พอร์ตอะไรบ้างใครใช้พวกเนี้ยในบางที่ไม่มีแล้วเขาเรียกเป็น IT as a service เลยคือคุณทำเข้าไปในระบบ request เสร็จได้ของเลยนะครับ time เวลาส่วนต่อไป enterprise ที่เขามองกันก็คือเรื่องของ focus ทำไมเป็นคำนี้ focus ก็คือสิ่งหนึ่งที่ IT หรือพูดง่ายจริงๆก็ไม่อยากเรียก IT นะอยากที่เรียกว่าในองค์กรของ enterprise จริงๆเนี่ยมีเรื่องนึงที่มีปัญหามากคือเรื่องของ focus ในเนื้องานความหมายคือยังไงเสร็จจะเข้าไปท้ายหับพรที่บอกว่าคุณเคยรู้สึกไหมนั่งอยู่ในบริษัทแทนที่คุณจะได้คอนเซนเทรตในเนื้องานที่คุณที่มันเป็นรีสปอนส์ของคุณบางทีคุณต้องไปนั่งโฟกัสกับไอ้สิ่งที่มันเป็นอินฟราแล้วทำแบบซ้ำๆเดิมๆเหมือนที่เมื่อกี้บอกอ่ะอยากได้ระบบต้องมานั่งอ่ะเครื่องอะไรสเปคอะไรซอฟต์แวร์อะไรพอร์ตเป็นไรไอ้งานรูทีนแบบเนี้ยคุณคิดว่ามันน่าเบื่อไหมมันไม่ได้สร้างสรรค์ให้คนมีอยู่บ่อยมากที่เรามักจะพูดกันเสมอว่าคุณเอา IT specialist ไปนั่งทำงานแอดมินทำไมไปนั่งจดโน้ตไปนั่งทำรีพอร์ตไอ้พวกเนี้ย70 80 80เท่าไหร่ 80,000 90,000 เลยมานั่งทำแอดมินเสียไปวันๆเลยผมถามว่าการมีคลาวด์คราวนี้คุณเริ่มงงเดี๋ยวคลาวด์ไม่อินฟราไม่ใช่หรอเปล่าคลาวด์ในมุมของ Enterprise บางทีมันก็เป็น Tool บางทีมันก็เป็น System บางทีก็เป็นแพลตฟอร์มหรือเป็นซอฟต์แวร์เพราะบอกแล้วคลาวด์ไม่ใช่เวิร์ดดิ้งของอินฟราสักทีเดียวหรอกเดิมที่ของคลาวด์เนี่ยมันเป็นเรื่องของสิ่งที่มันออโตเมตได้มีฟีเจอร์อะไรพวกนี้อยู่นะครับ Capability ตามตัวเลยครับ Flexible ในการออก Solution Record Effectively Effective มากหลังๆเนี่ยคล้ายๆกับวันดีคืนดีมีธุรกิจตัวหนึ่งรันที่เมืองนอกอย่าง Uber เมืองไทยอยากรันบ้างเอาเลย Grabหรือแม้กระทั่งที่บอกว่ารถเมย์คุ้นๆไหมอยู่ดีๆก็ออกแอปมาเร็วมากเลย
นั่นแหละคือ capability ของ cloud ที่มันช่วย enable ให้มันบาง solution มันขึ้นได้เร็วมาก enterprise อยากได้นะครับ quality improve quality ในเรื่องของ resource ในการใช้ resource control นะครับเรื่องของ process เนี่ยชัดเหมือนกันถ้าใครใช้ cloud แล้วยัง provisioning server ด้วยการเอาเมาส์คลิกแก๊กผมบอกว่าชีวิตคุณยังไม่ดีขึ้นเพราะคลาวด์ไม่ได้ออกแบบแบบนั้นคลาวด์เป็นออโตเมตคุณต้องทำให้มันเป็นซอฟต์แวร์โปรแกรมเมติกให้ได้นะครับสิ่งที่คลาวด์คุยมาก่อนหน้านั้น Enterprise อยากได้สุดตัวนี้เลยถ้าเพราะสังเกตได้คือคุณลองนึกภาพจริงๆนะคุณทำให้ระบบมันเสถียรได้ด้วยการใช้เงินอย่างเดียวจริงๆในสมัยก่อนคุณอยากได้ระบบแข็งแรงขึ้นคุณก็ปั๊มเงิน2เท่าคุณอยากให้มันรีโมทได้คุณก็ปั๊มเงิน3เท่าถูกไหมคุณไม่มีช้อยอื่นเลยแต่คลาวด์มันทำให้คุณสามารถแพลนนิ่งเรื่อง BCM ได้ดีขึ้น DRP ได้ดีขึ้นเพราะมันบอกว่ามันสามารถจะดีไซน์แพลนนิ่งทำโปรเจกต์ไว้ก่อนแล้วค่อยคิกออฟทีเดียวไม่ใช่ต้องมาเตรียมของอุลุมตุมนังเหมือนแต่ก่อนและจริงๆคลาวด์มันทำให้เกิดความสามัคคีแบบหนึ่งก็คือว่าถ้าทุกคนคุ้นกับคำนี้ก็คือ people process และเทคโนโลยีมันบันเดิลร่วมกันในคลาวด์และอีกอันหนึ่งที่คลาวด์ทำให้คุณมันเกิดขึ้นก็คือว่าเรื่อง communication กับ management มันมาอยู่รวมกันได้แล้วบนคลาวด์นะครับทำให้ reliability มันสูงขึ้นแต่ key benefitของคลาวด์จริงๆที่ผมอยากให้ท่องจำกันไปนิดนึงก็เลยก็คือ agility มันรวมโปรแกรมข้างหน้าอาจายมันทำให้คุณเห็นอะไรชัดขึ้นเหมือนยกสิ่งที่มันฮิดเด้นอยู่ยกขึ้นมาให้คุณเห็นเพราะอะไรเพราะผมที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าคลาวด์คุณต้องไปเน้นหนักกับเรื่อง architecture มากเลยนะถ้าใครทำคลาวด์แล้วยังไม่มี architecture ไม่ครบรวมถึงอีกเรื่องนึงคือเรื่อง business architecture คุณอาจจะเสียหายในภายหลังได้เพราะสิ่งหนึ่งที่ผมอาจจะพูดก็คือว่าคุณอย่าลืมนะคลาวด์มันเวลาคุณทำคุณสังเกตได้ว่าคุณเหมือนไปเอารีสอร์ทหลายๆอย่างมาเบลนด์รวมกันแล้วบอกว่าทำสเกลแปลว่าคอสที่เกิดขึ้นจริงๆอ่ะมันเป็นก้อนใหญ่ที่คุณเบลนด์แล้วไปทำให้มันเกิดสเกลที่มี normalize use มี spike use แล้วรีไซเคิลมันถ้าคุณพลาดในเรื่องของการตรวจสอบชั้นของ business ด้วยเวลาเกิดสไปค์พีคขึ้นมาคุณโตไม่ทันหรอกผมก็บอกนี้เลยเพราะว่าเจอมาแล้วคลาวด์มันเกิด dynamic use เวลา dynamic ขึ้นมาจริงๆอ่ะมันกลับทำให้คุณกลับไปอยู่จุดเดิมอ่ะคือคุณเตรียมเซิร์ฟเวอร์ไว้อย่างดีเลยแต่คุณลืมที่จะตรวจสอบเรื่องของ business consume บนระบบ IT cloud แล้วผลก็คือว่าพอ IT cloud ไม่เพียงพอคุณก็ต้องกลับไปซื้อ6เดือนเหมือนเดิมแล้วก็เจอกับปีหน้าจริงๆ adapt ตัวนี้เป็นอีกคำหนึ่งที่ไม่ค่อยมีใครพูดชัดๆเท่าไหร่ผมจะบอกว่าจริงๆแล้วคลาวด์เวลาเราพูดถึงคำนี้คลาวด์สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องทำให้ได้คือการที่ว่าเอาทุกๆระบบเนี่ยเข้ามาประเมินร่วมกันเพื่อให้มันเกิด adaptive มากที่สุดคือมันประยุกต์ใช้งานมากที่สุดเหมือนแต่เดิมอ่ะเรามักจะได้ยินเสมอเลยระบบคงคลังระบบแวร์เฮ้าระบบอะไรมักจะบอกว่าขอฉันแยกตัวได้ไหมจริงๆคลาวด์ไม่ควรจะแยกตัวนะถ้าพูดถึงในงานไอทีที่เกี่ยวข้องกับคลาวด์คุณควรจะเอาทั้งหมดนั้นมาสเกลรีสอร์ทร่วมกันประเมินริสก์ประเมินคอมไพแอนซ์ประเมินคอนโทรลทำกอฟเวอร์แนนซ์ทีเดียวแล้วค่อยไอโซเลตคอนซูมแยกออกไปอาจจะงงเพราะว่ามองก็คือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วทุกอย่างที่นี่ในอินฟราเนี่ยส่วนใหญ่เซิร์ฟเวอร์สตอเรจเน็ตเวิร์คคีย์หลัก3ตัวเนาะถามว่าทุกๆระบบใช้ร่วมกันไหมมีคนบางคนบอกไม่ร่วมกันเพราะว่าเวลาจัดซื้อก็แยกเพราะทุกคนมีสเปคไม่เท่ากันแต่ผมถามว่ามันคืออันเดียวกันเพราะว่าส่วนใหญ่ CPU ไหมแรมไหมฮาร์ดดิสก์เหมือนเดิมไหมต่างกันที่สเปคสเปคชั่นของพารามิเตอร์ถูกไหมเครื่องนี้ต้องการ CPU แรงเครื่องนี้ต้องการแรมเยอะเครื่องนี้ต้องการฮาร์ดดิสก์เร็วดังนั้นเนี่ยเรื่องของการ adaptive ก็คือการที่ว่าคุณต้องปรับ
ปรับโครงสร้างของการทำงานตัวคุณให้มันอะแดปได้จริงๆเพราะว่าไม่เช่นคุณลงคลาวด์ไปแล้วเหมือนลงไซโลเหมือนเดิมไม่มีประโยชน์และสิ่งสุดท้ายที่สุดเนี่ยที่จะต้องตระหนักให้มากๆเลยคุณอุตส่าห์เสียเวลาทำคลาวด์ซิสเต็มคลาวด์แพลตฟอร์มคลาวด์ซอฟต์แวร์แต่คอสคุณยังจ่ายเท่าเดิมเนี่ยคุณต้องพิจารณาโมเดลแล้วนะซึ่งส่วนใหญ่แล้วบอกว่าผมไม่ได้มีหน้าที่พิจารณาโมเดลผิดคุณควรจะต้องรู้บ้างแล้วก็ต้องไปเถียงกับเขาให้ได้ว่าถ้าคุณจะซื้อมันเหตุผลของมันเนี่ยเป็นเรื่องคอสไม่ใช่แค่ถูกลงแต่มันต้องเพิ่มแวลูด้วยมีหลายคนที่มีปัญหาเดียวกันหมดก็คือว่าพยายามเน้นว่าคลาวด์เท่ากับถูกท่องคำนี้มาก่อนเลยมาจากบ้านเลยแบบคุณซื้อคลาวด์สิมันถูกผมแบบมือสั่นเลยใครบอกคุณรู้ไหมผมอยากจะบอกว่าถ้าคุณซื้อเครื่องเดียวมันถูกกว่านะที่คุณจะซื้อคลาวด์คุณจะซื้อทำไมคลาวด์เพิ่มความภาระเพิ่มอะไรเต็มไปหมดเลยกลับไปซื้อเซิร์ฟเวอร์ดีกว่าบางระบบอะผมว่าจริงๆคุณซื้อเซิร์ฟคือคลาวด์เพื่ออะไรคุณรู้หรือเปล่าว่าคลาวด์ของคุณไปทำเพื่ออะไรบางคนบอกไม่รู้ซื้อว่าถูกมีคนขายบอกว่าถูกจริงๆไม่ใช่ประเด็นอย่างที่บอกแล้วว่าคลาวด์มันจะมีประโยชน์ต่อเมื่อคุณเจองานที่มันมี adaptive สูงๆมี dynamic สูงๆหรือมีการสเกลที่ unpredict มากๆเท่านั้นที่เหลือซื้อเครื่องเหมือนเดิมจ้ะยังเป็นอย่างนั้นอยู่เดี๋ยวผมให้ดูทางหลังเอาล่ะหน้านี้ผมเป็นหน้าไว้อะไรหน้าไว้อะไรทำไมถึงพูดคำนั้นหลังจากอ่านมาข้างหน้าเสร็จอะคุณเคยแบบนิ่งสักแป๊บนึงแล้วต้องนึกนะจริงๆอ่ะเรื่องของคลาวด์มีเรื่องของ common sense อยู่บางส่วนที่ถูกลืมผมเลยเรียกมันว่า common sense มันถูกลืมไปโดยบทที่มันเป็นเทรนด์คือทุกคนแห่มากเลยไงคลาวด์ครับรัฐบาลสนับสนุนคลาวด์ทุกคนทั้งประเทศทั้งทั่วโลกต่างประเทศใช้คลาวด์แต่จริงๆอ่ะคุณอยู่ใน enterprise content ของคุณนะไม่ใช่คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ ITจริงๆแล้วเวลาเราสมมติผมถามงี้ดีกว่าส่วนใหญ่ในห้องนี้ครับใครบ้างที่ไม่ได้อยู่ในธุรกิจเทคโนโลยีอยู่โรงงานปลากระป๋องอยู่โรงงานนู่นโรงงานนี้อยู่ในธุรกิจไฟแนนซ์อยู่ในธุรกิจอะไรดีสารพัดเลยอยู่โรงพยาบาลอยู่อะไรเงี้ยผมถามว่าคนเหล่านั้นจะเป็นต้องตามเทรนด์ของคลาวด์ไหมแต่ใช้ประโยชน์จากคลาวด์ได้ไหมแล้วคำถามคือคุณจะเอาเวลาไปเสียเวลากับคลาวด์จริงๆหรอดังนั้น common sense จริงๆอ่ะเดี๋ยวผมเฉลยให้ฟังเอาล่ะใน business system อ่ะมันมีคำโบราณอยู่ชุดนึงที่ผมอยากจะขุดขึ้นมาค่อยๆขุดขึ้นมาละจำคำนี้ได้ไหมยังจำได้ไหม business critical บางคนก็ยังคงอยู่กับมันอย่างไม่รู้ตัวถามว่า Vision Critical คืออะไรอะไรก็ตามที่มันหายไป2นาทีแล้วคุณร้องไห้อะคุณรู้ไหมว่ามีตัวเลขหนึ่งที่ผมเคยได้ยินในธุรกิจเมืองไทยธุรกิจนี้บอกว่าถ้าสายโทรศัพท์ไม่เข้ามาสั่งฉันจะเงินหายไปประมาณ 1.3 ล้านบาทต่อชั่วโมงร้องไห้แน่นอนคอร์วิสเนสหย่อนได้บ้างนิดๆหน่อยๆพอหยวนแต่ก็ไม่ได้เยอะหรอกแค่ว่าหายสักนิดสักหน่อยเอาคนทำแทนก่อนได้น่าจะคุ้นเคยตามเคาน์เตอร์ระบบล่มจ้ะแป๊บนึงนะจดก่อนจดไว้ก่อนพอไหวคอบิสเนสยิ่งอันเดิมคือ essential มีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่เป็นไรแต่ขอให้มีเขาเรียก nice to haveระบบพวกนี้ส่วนใหญ่ถือในเกณฑ์แบบนี้หมด important คือรู้ว่ามีก็ดีแต่ไม่มีก็นี่บอกล่มไป7วันไม่มีใครไปแตะมันเลยเพราะไม่รู้ว่ามันมีอยู่ก็มีนะอย่างเช่นระบบ อะไรประตูหนีภัยอ่ะจริงๆคุณเชื่อหรือไม่นี่คือคำพูดจริงๆบาง data centerประตูนี้ภัยเปิดอยู่ไม่รู้ตัวเป็นเดือนๆนี่แหละจริงจริงเขาต้องไงดูแฮปนะว่าจริงมันอยู่ในมิชชั่นทิสติคอลแต่ว่าเออมันไม่ใช่ระบบที่ทำเงินมันไม่เห็นนี่
สุดท้ายแล้วผมบอกว่าตอนที่คุณจะรันคลาวสิ่งหนึ่งที่คุณเห็นในตารางแบบนี้คุณควรจะรู้นะใครไม่เคยทำลอง critical core essential important เอายูนิตของ business ทั้งหมดที่เป็น process จับมายัดดูแล้วดูว่าอะไรอยู่ตรงไหนอย่าเพิ่งใส่สีนะอันนี้มันใส่สีมาแล้วลองดูว่าอะไรอยู่ตรงไหนอะไรที่เป็น internal อะไรที่ไปทำกับคู่ค้าอะไรที่จะเป็นค้าขายกับข้างนอกจับดูว่าความสำคัญของมันจริงๆอยู่ตรงไหนแล้วมองว่าอะไรควรจะไปวางไว้ตรงไหนอย่างสีดำๆเนี่ยเลิกคุยอย่าแตะอย่างเช่นถ้าพูดถึงระบบธนาคารเราก็จะบอกว่าพวกงาน database งาน core banking อย่ามาคุยกันฉันไม่คุยด้วยอะไรคือ cloud ไม่รู้จักอย่ามายุ่งแต่ถ้าไปบางระบบบอกกึ่งๆอยู่ product life cycle management critical นะพวก SLM เนี่ย critical นะแต่บางทีก็ย้อนยวนที่จะไว้บน cloud เพื่อความ flexible หรือต้องการ redundancy ต้องการ HA design ทำทั้ง physical พอเจ๊งก็ไปขึ้น cloud standby ก็ยังดีเอาล่ะมาดูสโคปกันเวลาคุณบอกคุณเอา cloud ไปใช้ใน enterpriseสิ่งหนึ่งที่มีหลายที่พยายามจะพูดอย่างไฮเปอร์สเกลรายใหญ่เขาบอกว่าไม่ใช่ทุกระบบจะต้องเอาไปขึ้นบนคลาวด์เอาบางระบบไปขึ้นสิไมเกรตไปหาชั้นแล้วชั้นจะดูดไปเอ๊ะคืออะไรจริงๆก็คือการบอกว่าสโคปของคลาวด์ที่คุณจะไปใช้จริงๆเนี่ยบางทีคุณต้องดูก่อนว่าเซอร์วิสอะไรกันแน่ที่คุณควรจะเข้าไปขึ้นคลาวด์หลังจากที่ผมอธิบายรีวิวข้างหน้าแล้วเดี๋ยวผมแจกสไลด์ทีหลังก็ได้ไปนั่งลองนึกดูแล้วคุณนึกให้ออกว่าสุดท้ายจริงๆอะเซอร์วิสอะไรกันแน่ที่คุณควรจะขึ้นคลาวด์เหมือนภาพเมื่อกี้เซอร์วิสอะไรกันแน่ที่คุณควรจะขึ้นคลาวด์อย่าง Public Cloud ส่วนใหญ่ Public Cloud อะคือส่วนอันตรายที่คุณไม่ควรจะเอา business ตัวเองไปรันแต่มีคนบอก Enterprise ขึ้นคลาวด์ได้เชื่อเขาเลยดังนั้นคุณควรจะพิจารณาให้ดีนะครับว่าเซอร์วิสอะไรกันแน่มันมีอยู่แล้วหรือทำใหม่และอะไรควรจะ adopt ขึ้นไปบนคลาวด์เลยแล้วก็คุณควรจะเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเวลามีเวลาจริงๆนะเวลาไม่ใช่สิ่งที่เรื่องล้อเล่นกันด้วยถ้าคุณจะทำคุณต้องวางแผนล่วงหน้าเยอะๆอย่าคิดว่าคำว่าอะไรนะฟาสต์โพซิชันนิ่งออโตเมชันจะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นไม่ใช่มันล้นบางส่วนของส่วนงานที่คุณต้องทำแต่ไม่ใช่ว่ามันตัดทอนอะไรบางอย่างออกไปมันยังคงอยู่มันทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นแต่ไม่ทั้งหมดดังนั้นคุณต้องสำรวจเวลาของมันดีๆผมอย่างยกตัวอย่างคุณคิดว่าระบบแซฟของบริษัทหลายๆที่เวลาไมเกรดใช้เวลาเท่าไหร่ผมพอมีตัวเลขในใจอยู่บ้างแต่คุณอาจจะตะลึงเลยแซฟเนี่ยเวลาไมเกรตถ้าฝีมือคุณไม่ถึงจริงๆคุณอาจจะต้องใช้ประมาณ 5-10 ปีนะไม่ได้ลองรอเล่นนะโดยเฉพาะมิชชั่นคริติคอลที่ใช้แซฟเนี่ยอย่านึกว่าขึ้นปุ๊บไปปั๊บมีซุปเปอร์แมนทำให้ถ้าคุณมีซุปเปอร์แมนทำให้เร็วใน2ปีแต่ว่าคุณใช้เงินมหาศาลเลยมีบางระบบในประเทศนี้ไม่ได้แซฟเป็นออราเคิลซื้อมา2ปีหมด MA ไปแล้วเพิ่งจะขึ้นบอกงี้เลยดังนั้นเรื่องของเวลาในการ adopt ในงานของ enterprise คุณต้องกับเวลาดีๆให้ครบนะครับไม่ใช่มีคลาวด์แล้วชีวิตจะดีขึ้นตรงนั้นแล้วก็มี cloud provider ไหนมาช่วยคุณไหมเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างที่ผมเมื่อกี้บอกแล้วทุกคนบริษัทไม่ได้ทำเทคโนโลยีเป็นธุรกิจหลักบางบริษัทเป็นธนาคารบางบริษัทเป็นโรงงานปลากระป๋องอย่างเงี้ยผมถามว่าเขาควรจะเอาคนในธุรกิจเขามานั่งทำคลาวด์หรอไม่ใช่ดังนั้นจริงๆเนี่ยในมุมหนึ่งคือคุณควรจะมี provider แต่เพียงแต่บ้านเราอาจจะมองว่ามันคือ SI System Integrate บ้านเราจะคุ้นคำนี้มากกว่าแต่เมืองนอกจริงๆเนี่ยเขาแบ่งเป็น2ท่อนนะท่อนที่คอนซัลท์เพื่อให้มันเกิด deploy ขึ้นไป implement ขึ้นไป migrate ขึ้นไป integrate ขึ้นไปกับอีกท่อนหนึ่งคือ running operate ทำ life cycle ท
ทำ service management ไม่ใช่ implement ยากกับบางคนอาจจะจบลูปตั้งแต่ SM คือ service management ยาวจนถึง service life cycle management แต่ไม่ใช่ทุกที่นะแยกจริงๆพิจารณาให้รอบคอบนะครับอีกอันหนึ่งคอร์สในการเตรียมการและคอร์สในการ migrate เวลาใช้คาวอะไอ้คอร์สที่ infrastructure ไปติดตั้งไว้มันแน่นอนอยู่แล้วเพราะคุณประเมินก่อนจะเริ่มมีมันแต่ตอนต่อมาที่คุณจะต้องเอาไอ้ทุกสิ่งอย่างเนี่ยไปใส่มันอะแยกเถอะจัดรวมกันมีหลายที่พยายามจะเบลนด์ด้วยการบอกว่าเวลาผู้รับเหมามาก็อยากให้เขาทำไปให้หมดแต่ผมบอกว่าตัดท่อนดีกว่านะเพราะสุดท้ายแล้วอะตาการขยายตัวหรือคอร์สของมันเนี่ยมันคนละสเกลคนละยูนิตเวลาคุณไปประเมินเนี่ยสุดท้ายคุณจะเจอคอร์สแบบเขาเรียก over estimate คือเกินมาเต็มไปหมดเลยสุดท้ายเอาจริงมันไม่แคปมันไม่ capability คือมันไม่ตรงกับไอ้ที่มันควรจะต้องจ่ายจำนวนเยอะส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นถ้าเวลาทำจริงๆก็แบ่งเป็นท่อนเถอะครับเสียเวลาหน่อยแต่มันตรงกับ business กว่าแต่ผมเข้าใจนะบางที่บอกปีหนึ่งฉันมีโอกาสขอแค่ครั้งเดียวกับ finance ยังไงฉันก็ต้องออกมันให้ได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆก็ทำเป็นแผนดีกว่านะครับ potential saving market bring ตรงนี้ก็ครับสปอร์ตของมันเนี่ยคือต้องมองหาให้ออกนะครับว่าตอนที่คุณทำแต่ละท่อนของปันขึ้นไปเนี่ยอย่างว่าภาพเมื่อก่อนหน้าเนี่ยพอเดิมคือ on premise ทั้งก้อนเลยทั้งคอทั้งมิชชั่นทั้งอะไรทั้งหมดเนี่ยพอคุณเริ่มไหลมันขึ้นไปตามโซนต่างๆแยกออกไปเนี่ยบนสเกลเดียวกันก็จริงแต่คุณต้องมองให้ออกว่า potential มันคืออะไรเพราะบอกแล้วอีกข้อนึงว่าคลาวด์เนี่ยมันไปยุ่งกับ architect ไปยุ่งกับ business architect ด้วยเราไม่ได้ยุ่งแค่ไอ้ system architect เพียงเดียวเอาล่ะมีคำถามอันนี้สไลด์ต่อมาเลยคลาวด์เพิ่งจะมาเริ่มคลาวด์เลยเนี่ยคนนั้นนั่งแกะละ อ่ะคลาวด์ครับคุณคิดว่าสิ่งนี้คือคลาวด์หรือเปล่าผมบอกไว้ก่อนก็ได้ว่าไม่ใช่หรอกแต่เราคุ้นมีหลายคำเกือบๆแล้วคลาวด์คือระบบ virtualization คลาวด์คือ dynamic provisioning คลาวด์คือระบบ web serviceคลาวด์ช่วยทำให้บางอย่างเป็น private environment ผมบอกว่าก็ถูกนะคุณมองอย่างนั้นถูกประเทศไทยทีเดียวแต่จริงๆแล้วอ่ะคลาวด์อ่ะตอนที่มันตั้งขึ้นมาแล้วมันเขียนนิยามไว้5ข้ออ่ะจริงๆมันประมาณนี้ครับโอเคกลัวกดเกินสิ่งหนึ่งตอนที่ผมพยายามทำเรื่องคลาวด์โมเดลกับ businessที่ไม่ใช่ที่เอสนะครับเป็นที่อื่นสิ่งหนึ่งที่พยายามทำก็คือการบอกอะไรรู้ไหมครับบอกว่าผู้จำหน่ายเครื่องทุกท่านครับผมไม่ซื้อ ผมบอกว่าผมไม่อยากจะมานั่งจ่ายอัพฟอนต์ในสิ่งที่จริงๆไม่ได้ทำแวลูให้ผมแวลูนั้นคุณขายไปเป็นซากให้ผมแล้วผมเอาไปใช้พอหมด3ปีเป็นขยะเป็นแอสเซสเมนต์ที่ผมต้องจัดการแต่จริงๆแล้วคุณรีเทิร์น3ปีแล้วกลับไปเป็นรีฟอร์บิทของคุณไม่ได้หรอกทำไมไม่ทำคุณมีสเกลไงคุณมีสเกลของเครื่องเซิร์ฟเวอร์คุณสามารถขายจากประเทศที่1ไปประเทศที่2ก็ได้จริงๆธุรกิจของคอมพิวเตอร์มันทำงานได้นะคุณก็เห็นอยู่ญี่ปุ่นไงโทชิบ้าใช้เสร็จพอครบยุคปุ๊บถอยกลับมาใส่เองลังแล้วก็ส่งไปประเทศที่3ขายต่อหรือ IBM ที่รวยมาจากธุรกิจลีสซิ่งอย่างเงี้ยคือทุกคนก็เครื่องเต็มไปหมดเลยพอถึงเวลาก็ดึงกลับแล้วไปเทรดออฟอีกที่หนึ่งบริษัททำเองได้ไหมทำได้บริษัทซื้อที400ตัวเอาไปเทรดก็ได้เหมือนกันแต่มันไม่ใช่หน้าที่ฉันหรอกฉันควรจะต้องเทรดคอมพิวเตอร์ซึ่งคุณเป็นผู้ผลิตจริงๆหรอมันก็เลยเกิดลักษณะของการรีดิวคัพเปขึ้นมาคอสที่ยังดื้ออยู่ไม่กี่บริษัทก็คืออย่างเช่นยกตัวอย่างอันนี้ไม่อยากให้บันทึกเลยอย่างออราเคิลดื้อยังไม่ยอมทำคลาวด์โมเดลใครๆก็รู้แล้วก็โดนฟ้องกันเรียบเลยนะครับอย่างนี้เป็นต้น Cost of Fund หลายๆที่เริ่มมีโมเดลใหม่ในการขาย Microsoft นำร่องมาก่อนเลย PayPayo จ้าเป็นสปาไลเซนมาก่อนเลย Red Hat บอกไม่ไหวแล้วขอให้คนทำ CSP โมเดลเห็นไหมมาแล้วยี่ห้อต่างๆก็เริ่ม CSP โมเดล
ซอฟต์แวร์หลายๆตัวที่ไม่คุ้นเลยก็ CSV model จำเป็นต้องมีเพราะอะไรเพราะเมื่อถึงความเป็นจริงที่เราพูดถึงการคอนซูมเวิร์กโหลดบนคอมพิวเตอร์มีหลายคนพูดบอกว่าอย่างเช่น Hyperscale อะไรบอกว่าไอ้เวลาคุณมาสตาร์ทบิสเนสอ่ะคุณไม่ควรจะซื้ออัพฟอนต์คอร์สขนาดมหึมาคุณควรจะซื้ออะไรเล็กๆแล้วใช้ให้เสร็จก่อนแล้วมั่นใจว่าจะขึ้นแล้วค่อยขยายเอ็นเตอร์ไพรส์ทำได้ไหมอ่ะถามจริงๆไม่ได้ไงทำไงอ่ะเอาวอลลุ่มต่อเลยชนมันตรงๆเลยบอกเลยบริษัทสิงคโปร์เนี่ยกำลังจะโดนไหลไล่ตัวสีเขียวต่ออย่างนี้แหละบอกไม่เอาแล้วนะเหนื่อยเอาฟอนต์คอสมันเยอะจริงๆนะครับอย่างที่บอกแหละเห็นตัวเลข6หลักต่อหลักล้านเนี่ยไม่ใช่ว่ามันได้กำไรนะบางอันนี่ก็ขาดทุนกันเหนื่อยเหมือนกันนะครับพวก Ordima Scale Up Down นี่แหละคือจุดเด่น Scale Up เราได้ยินบ่อย Scale Up แต่ Scale Down เนี่ยใส่เกียร์ถอยเนี่ยหรือถอนออกเลยอะโดยที่ไม่มี Asset ต้องมาจัดการนี่คือ Benefit ของ Cloud แท้จริงนะครับในบรรดาทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยผมบอกเลยตัวที่ Make Sense ที่สุดคือตัวนี้ Scale Up Scale Down แต่สุดท้ายบ้านเราก็ทำให้มัน Scale ไม่ได้จริงๆนี่คือเรื่องจริงนะผมเชื่อว่าหลายๆที่ไปลองดูสิคลาวของคุณสเกลได้จริงป่ะบางที่บอกสเกลพี่สเกลบนเงินครับพี่คือมีเงินสเกลแต่ตอนถอนออกก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะจัดการกับมันยังไงดีเพราะมันกลายเป็นทรัพย์สินของผมไปแล้วนะ Dynamic Provisioning กับ Process Automation คำนี้เนี่ยผมบอกก่อนมี2คำซ่อนอยู่ Process จ้าโพชันนิ่งจ้าไอ้ดินามิกกับไอ้โปรเซสเนี่ยไอ้ออโตเมชันเนี่ยเป็นคำขยายคำถามคือพื้นฐานคุณมี2ตัวนี้แล้วหรือยังผมถามก่อนโพชันนิ่งคืออะไรโพชันนิ่งคือคุณมีระบบรีเควสต์มันจริงจริงจังๆยังคุณทำได้ยังมีสแตนดาร์ดตัวนี้คอนโทรลในบริษัทคุณยังทำเรื่องโพชันนิ่งในการรีเควสต์ในการโพชันนิ่งมียังโปรเซสอีกตัวนึงมันทำคู่กันคุณมีโปรเซสคอนโทรลครบทั้งขบวนการn to n ทุกหน่วยงานหรือยังไม่มีเหนื่อยไม่มีแสดงว่าคุณยังต้องมีแมนนวลมืออยู่นี่เรื่องจริงหลายๆที่ที่เป็น cloud service provider เมืองไทยแม้กระทั่งไม่อยากพูดเลยยังเป็นเลยมันเป็นเรื่องจริงเรื่องนี้แต่ว่าถามว่าพยายาม improve มั้ยคำตอบคือ improve แต่บน business way เนี่ยของ enterprise คุณไม่สามารถเอา standard ที่ซัวอะไรมาใส่ได้ไงง่ายๆก็อย่างเช่นใครบ้านใครบ้างที่ IT ชาร์จแบ็คตัวเองถ้าใครมีชาร์จแบ็คมันก็ต้องมียูนิตในการคอนโทรลวิธีการแอปพรูฟวิธีการขอแอปพรูฟด้วยแค่นี้คุณก็ตึงกับโปรเซสแล้วโปรเซสโดนชะงักเป็นท่อนเลยก็ทำไงอ่ะจริงๆมันมีวิธีนะแต่บ้านเราลืมแทนแนนเน็ตเวิร์กแอคเซสอันนี้มีหลายที่ที่มีปัญหาเรื่องเน็ตเวิร์กแอคเซสเพราะอะไรเพราะเดิมบ้านเรามองว่า Network Asset เนี่ยสเกลตาม Demand ที่ต้องการจริงๆไม่ได้มีแบบเขาเรียก Predictive ออกไปว่าจริงๆสุดท้ายคุณควรจะไปอยู่ตรงไหนกันแน่แต่ให้เวลาบางครั้งเนี่ยมันจะเกิดเขาเรียกท่อตันตึกจุดหนึ่งไปต่อไม่ได้ อีกอันนึงก็บ้านเรายังไม่ทำเลยนะแต่เรียกว่าไม่ทำจริงๆก็คือเรื่อง API เพราะอะไรเพราะตอนบอกดีมากเลยสามารถอินทิเกรตกับซอฟต์แวร์ตัวอื่นได้เท่าไหร่จ๊ะไม่ทำแล้วแพงจริงๆเรื่องนี้ API standard ของขนาด OpenStack เนี่ยบ้านๆที่ว่าน่าจะง่ายเนี่ยยังมีหลายที่บอกมันก็ยังยากนะใครจะอินทิเกรตอ่ะใครจะเป็นคนทำเอาซอฟต์แวร์ไปอินทิเกรตกับมันนะอยากจะสเกลอยาก provisioning แต่พอเจอเขาว่า API ถอยจริงนี่เรื่องจริงตะโพของ Cloud คุณไม่คุยด้วย API คุณก็เพี้ยนพอสมควรแล้วผมก็นึกไม่ออกเหมือนว่าคุณจะทำให้เร็วได้ยังไงหรือว่า make sense ได้ยังไงส่วนอันล่างเนี่ยเรื่องของแถมน้ำจิ้มเพราะจริงๆสุดท้ายแล้วจริงๆอ่ะผมเชื่อว่าบน enterprise อ่ะเรื่อง portal เป็นเรื่องที่ nonsense ที่สุดทุกคนงงเดี๋ยวเวลาเช็คคลาวด์ก็ต้องมี portal ไม่ใช่หรอจริงๆแล้วอ่ะผมจะพูดคำนี้นะครับว่า portal สำหรับ end user ไปทำสิ่งที่มันอยู่ข้างนอกอ่ะมันก็ถูก
หรือในระบบของคุณมีพอร์ทัลก็ถูกแต่ World Business ในความเป็นจริงที่มันเริ่มแบบมีสเกลขนาดใหญ่ขึ้นมาระดับหนึ่งอะถามจริงๆคุณจะมีพอร์ทัลเป็น10ตัวเพื่อแต่ละระบบเลยเหรอคุณคงไม่นั่งทำมั้งคุณคงทำเป็นระบบเดียวพอร์ทัลโฟลว์เดียวหรือพูดง่ายๆที่เราคุยกันก็คือทำ BPM ทีเดียว BPM control ด้วยแดชบอร์ดประเภทเดียวโอไปเรื่อยๆแล้วคอไปหายูนิตบิสเนสต่างๆด้วย API นะครับมีป้ายเตือนบอก5นาทีแย่แล้วขออนุญาตเร็วนะครับเอาล่ะคราวนี้คลาวด์บน Enterprise อะไรไปก่อนมีคนถามผมเลยหยิบมาให้ดูบอกแบ็คอัพจ้าเพราะอะไรเมื่อกี้ถอยๆๆก็ไปตอนแรกเมื่อกี้คุณจะบอกว่าไอการอาคายอ่ะมันมีทั้งที่เป็นนี่นะฮอตวอร์มโคจริงๆในส่วนของโคอ่ะเป็นส่วนที่ไปได้เยอะที่สุดอย่างเช่นรู้กันอยู่เอาเทปมาแบ็กอัพอ่ะวันนี้คุณเอาเทปมาแบ็กอัพกันเยอะขนาดไหนบางธุรกิจบอกไม่รู้พี่ผมไม่เคยทำแต่พวกโรงงานเนี่ยใส่ไว้ตามป้อมยามวันละเทปใส่ไว้พอถึงวันครบ7วันก็มีมอไซค์วิ่งมาหนีไปความลับบริษัทอยู่หน้าตู้ไปรษณีย์นี่เองจริงๆเรื่องจริงตามที่กรมอุตสาหกรรมไปแอบดูได้ตัวตามป้อมยามนี่แหละแล้วก็แบ็กอัพพวกนี้จริงๆเนี่ยเทคโนโลยีในการใช้งานมันใหญ่มากเลยถ้าที่คุณรู้สึกกันต้องใส่ไอ้เค้าเรียกอะไรกล่องฮาร์ดดิสก์ขนาดใหญ่แบกไปไว้ที่แวร์เฮาส์ถ่ายลงแต่ยุคหลังๆจริงๆอ่ะด้วยเทคโนโลยีของคลาวด์บวกกับเทคโนโลยีของพวกสตอเรจเนี่ยมันหดลงไปเยอะแล้วข้อมูลธุรกิจบางส่วนที่ไม่ใช่พวกอะไรอ่ะวิดีโอไม่ใช่อะไรเงี้ยมันหดไปเกือบ30เท่าเล็กลงไปเยอะคุณถ่ายผ่านเน็ตเวิร์คได้แล้วแท้เดฟนี่ต้องคุยกันก็หึ่มแน่นอนใช้คลาวด์ DR ใช้เยอะเหมือนกันเริ่มเยอะนะครับที่เหลือแน่นอนเดี๋ยวตามมาตัวหลังๆอย่างพวก BI พวก High Performance Computing จะเป็นตัวที่ kick off ขึ้นมาแถวบนหลังจากที่ generation ที่4ขึ้นผมพูดไว้อย่างนี้เลยเพราะว่าถ้าคุณไปดูใน High Curve คุณจะรู้ว่าแถวหลังๆเนี่ยที่มันมาเนี่ย AI อะไรต่างๆเนี่ยมันกำลังทยอยมาในรูปแบบแปลกๆอย่างที่เราไม่เคยได้ยินอย่างกรณีวิเคราะห์เสียงจากกระดูกเพื่อใช้ในกรณีของการไอเดนตัวเองว่าฉันคือใครวิจัยอยู่จะได้ไม่ต้องมานั่งเปิดตามมองว่าแบบคุณคือใครไม่ต้องสแกนผ่านประตูเลยรู้เลยว่าใครเอาล่ะเบสแบ็กทิสอันนี้ผมตัดไมค์ตัดอีกสไลด์หนึ่งอะไรที่คุณควรทำและไม่ควรทำเวลาคุณเอาคลาวด์มาใช้นะครับสิ่งหนึ่งเราพูดว่าอะไรดีEnterprise ส่วนใหญ่ทำงานผ่านแอปพลิเคชันถ้าคุณจะเอาอะไรขึ้นคลาวด์ในมุมของแอปพลิเคชันโปรดตระหนักถึงอาร์ติเทคเจอร์ของมันอย่างยิ่งยวดไม่งั้นจะเหมือน AIS พูดด่าตัวเองซะงั้นอ่ะจริงๆนะครับนี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นอ่ะแอปพลิเคชันอาร์ติเทคเจอร์มันหมายถึง data ที่คุณอยู่ในนั้นโปรเซสที่คุณอยู่ในนั้นถ้าคุณไม่จัดการให้มันดีจริงไม่รู้อะไรเกิดขึ้นเลยนะคุณพรีดิกตัวเองไม่ได้นะดังนั้นกรุณาพิจารณาเรื่องนี้ให้ดีก่อนจะขึ้นคลาวด์อีกอันนึงอย่าฝืนเอาแอปพลิเคชันแบบดั้งเดิมขึ้นบนคลาวด์แล้วมานั่งบ่นว่าทำไมมันดาวนะครับอีกอันนึงอันนี้ AS โดนหนักเลย Regulator กฎหมายคอนโทรลอะไรอยู่ต้องให้แม่นอย่าบอกว่าเป็นหน้าที่กฎหมายรู้ตัวเองหน่อย IT ออกแบบไม่มีซีเคียวไม่มีเรกูเลชั่นไม่รู้ทำทำไมนะครับต้องเน้นหนักๆเลยนะครับ requirement ตัวนี้และ consider ให้ชัดก่อนที่จะออกแบบอย่าออกแบบแล้วค่อยมานั่งตรวจเสียเวลาแล้วสุดท้ายจะตกทั้งโครงการด้วยนะครับอีกอันนึงบางคนไฮเทคมากบริษัทนี้อะไรก็ตามมันหมดเลยจำเป็นไหมที่ผมบอกเมื่อกี้โรงงานปลากระป๋องจำเป็นต้องเอาคนมานั่งทำคลาวด์ไหมไม่จำเป็นหลักๆเขาเอาเทคโนโลยีพวกนี้ไปไล่จับปลาทำไมเขาต้องมานั่งสนใจเรื่องคลาวด์ไม่จำเป็นดังนั้นไม่จำเป็นนะครับที่ทุกคนจะต้องใช้คลาวด์และอีกอันหนึ่ง performance ก่อนในอดีตดีอย่างไร
เวลาขึ้นคลาวด์ช่วยรักษามันไว้นะครับรักษามันไว้อีกอันหนึ่ง Security แล้วก็ Governance สองตัวนี้จำให้มั่นนะครับคันให้ตายด้วย อย่าปล่อยนะครับอีกอันหนึ่งมีหลายคนเป็นก็คือว่าเมื่อฉันจะมีคลาวด์ฉันก็พร้อมมีคลาวด์ให้ได้ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้แล้วครับมันไม่จำเป็นจริงๆนะเมื่อคุณ Assessment ระบบตัวเองแล้วพบว่ามันไม่จำเป็นต้องมีคลาวด์อย่าไปหลงลมปากคนอื่นเขาว่าต้องมีนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเมื่อกี้บอกจับให้มันคันให้ตายเสร็จมันจะมีบางประเภทเหมือนกันอะไรก็ไม่ได้ audit ไม่ผ่านอะไรก็ไม่เอา security ไว้ก่อนกลัวข้อมูลหายแต่จริงๆหายได้แต่ประตูบ้านละเคยเยอะๆครับระบบ document control มากเลยสุดท้ายไปตายตรงไหนอ๋อหยิบกล้องมาดิแจ๊บจบนะครับอีกอันนึงคลาวด์อ่ะมันช่วยคุณทดสอบอะไรได้อย่างหนึ่งและส่วนใหญ่บ้านเราลืมกันเดิมอ่ะเวลาเราลงระบบเสร็จเนี่ยเราทดสอบ UAT ด้วยการบอกว่าเอาระบบเอาข้อมูลบางส่วนไปรันก่อนแล้วดูว่ามันได้ผลเป็นยังไงดีก็คือใช้แต่คลาวด์บอกแล้วคุณไม่จำเป็นต้องคอนโซลแบบนั้นเพราะจริงๆคุณสามารถสมมตินะเน็ตเวิร์ก A คุณเซตอัพไว้เป็นโปรดักชันอยู่จริงๆคุณสามารถโคลนในเน็ตเวิร์ก A มาห่อไว้เป็นแบบแบ็คบ็อกซ์คือปิดมันไม่ให้ออกอินเทอร์เน็ตแต่ IP ชุดเดิมอยู่ทำงานชุดเดิมอยู่เอา end to end มาทดสอบด้วย data จริงอย่าละเลยที่จะใช้ data จริงเพราะสุดท้ายคุณ predict ไม่ได้หรอกว่าเวลาคุณเอา data mock up กับ data จริงผลมันเหมือนกันจริงหรือเปล่าเคยมีคนทดสอบด้วยการบอกเอาทำตัว analytic CDR เขาเอาทดสอบด้วยการบอกเอา1ล้านไปยิงดูเยอะแต่ของจริงเหรอโอ้นับไม่ถ้วนมานาทีละ2ล้านไอ้ที่ทดสอบ1ล้านเนี่ยมันทดสอบไหมเอาของจริงยิงมันเลย2ล้าน transaction รู้ไหมผลที่เกิดขึ้นคืออะไรไอตอน mock up test สอบมาเสร็จบอก 6,000 request ต่อวินาทีพอเจอ data จริง2ล้านเข้าไป IO นิดรับไม่ไหวซอสเสียมาอย่างดีแต่ทดสอบลืมทดสอบของจริง2ล้าน transaction ยิงเข้าไปเสร็จเหลือ 1,400 ชีวิต common sense ที่ผมพูดอะคือฝูงเดียวนี้ครับทุกคนบอกฉันก็ยังอยู่ประมาณเลยเพราะเวลามันเร็วผมเลยไม่มานั่งเล่นเกมด้วยนะครับผมเฉลยเลย GRC CIA มาตรฐานชีวิตเลยใครลืมจำได้แล้วนะครับกลับมา ITS and ISMS อยู่คู่กันเสมอเป็นทองแผ่นเดียวกันนะครับ IT ISO ทั้งไกด์ไลน์ทั้งปฏิบัติทั้งการตรวจอยู่ด้วยกัน Risk Compliance อยู่ด้วยกันจำเป็นต้องมีไหมถ้าคุณอยากขึ้นคลาวด์อย่างมีชีวิตเป็นสุขและ improve ดีขึ้นทำเถอะผมบอกแล้ว Enterprise ไม่เหมือนกับการเอาคลาวด์มารันแล้วจบในกระบวนการจริงๆแล้วผมพูดอีกคำหนึ่งคลาวด์คือ tool ของชีวิตคุณไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างถึงแม้เขาจะบอกผมอยากมีบนคลาวด์เลย Enterprise ทำสิ่งนั้นจริงหรอ Enterprise บ้านเราจะปัญหาเรื่องนี้อยู่ว่า adoption rate ต่ำที่สุดในบริเวณเดียวกันทั้งหมดเพราะหนึ่งเราไม่ค่อยทำ architecture ละเอียดมากเราไม่เข้ามานั่ง audit architecture ตัวเอง ITSM ITU บางทีก็ทำแบบขอตรวจไปทีไม่ได้ทำเพื่อ improve ตัวเองนะครับ บางคนเรื่อง CIAนั่งนึกเดี๋ยวเครื่องดาวแปลว่า security ตกหรอมีคนถามผมเงี้ยเครื่องดาวแปลว่า security ตกเครื่องระบบดาวนี่แปลว่า security ตกหรอคุณไปอ่านเจเอกรอบนะผมอยากให้คุณอ่านเฉพาะคนที่มีคำถามแบบนี้ในใจจริงๆลองดูนะครับ Risk Compliance เนี่ยเป็นสิ่งที่ตอนแรกๆเราไม่ค่อยสนใจขนาดเมืองนอกก็ไม่สนใจหรอกแต่หลังจากชีวิตมันเริ่มไปศึกษาอาร์คิเทคแล้วก็ทำคลาวด์เพราะว่ามันต้องใช้อาร์คิเทคในการขึ้นคลาวด์ปรากฏว่าชีวิตมันก็แย่เพราะว่าประเมินไม่ผ่านอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้แหละแอปพลิเคชันรันขึ้นบนคลาวด์รันที่บนคลาวด์แล้วที่บนคลาวด์อาร์คิเทคเจอร์ที่มันมีระยะห่างของเน็ตเวิร์คเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนคุณต้องประเมินทุกท่อนตั้งแต่ดีไซน์ถ้าคุณไม่ทำซีเคียวตั้งแต่ดีไซน์ไม่คุยกันก่อนทำอาร์คิเทคเจอร์ไม่เอา regulation มาตรวจให้เรียบร้อยก่อนทำเสร็จก็ขยัง
ปาลงถังขยะทำใหม่นะครับเอาล่ะมาเป็นการแชร์มีใครอยากจะถามอะไรไหมครับทั้งหมดทั้งแมสทั้งคอร์ปอเรทเป็นคลาวด์แล้วก็มีส่วนที่เรานิยามว่าแบ็คโฮมครับคือส่วนที่เราไม่อยากไปเจอใครไม่อยากใจเลยเป็นซิงคูลาริตี้เลยมุมนั้นเนี่ยบอกเลยแบนเมทัลล้วนมันมีงานอย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าเวลาเราดูถึงเวิร์กโหลดเนี่ยถ้าคุณมีชีวิตเวิร์กโหลดแบบชีวิตเป็นเขาเรียกอะไรซิงเกิลมากเลยไม่เจอใครไม่ต้องรู้จักใครแล้วไม่ต้องไปเจออะไรที่ดินามิกผมบอกแล้วทำยังไงคุณต้องซื้อเครื่องถูกกว่าจำเป็นไหมที่คุณต้องซื้อครับถ้าคุณมองว่ามันเป็นการช่วยให้งานรูทีนของคุณดีขึ้นใช้เพราะมันต้องอย่างที่บอกคุณลงเงินไปถ้าคุณวัดจะมูลค่าของมันด้วยคอสที่เป็นเรียลิตี้คนโปรเซสเวลาเมื่อกี้ efficiency ต่างๆคุณประเมินแล้วบอกลงคอสนี้ได้คลาวมากำไรกี่อย่างไม่ใช่กำไรแค่เรื่องว่าเอาไปลงทุนแล้วสุดท้ายได้ผลตอบแทนเป็นเงินนะได้เวลามากขึ้นไหมได้ reputation ดีขึ้นไหมได้ reputation จากคนทำงานดีขึ้นไหมชีวิตพนักงานดีขึ้นเรื่องหนึ่งนะจริงๆถ้าคุณทำให้พนักงานคุณเวิร์กโหลดมากๆเนี่ยสุดท้ายก็ผมขอไปมีชีวิตใหม่แล้วกันครับพี่ไม่ไหวนั่นก็เรื่องหนึ่งดังนั้นการบริหารคอร์สกับเรื่องของเวิร์กโหลดเป็นเรื่องสำคัญครับมีแผนจะลองไปใช้คอมเมอร์เชียลไหมครับมีครับจริงๆผมไม่ได้สไลด์มาเพราะว่าวันนี้ถือว่ามาเป็นค่อนข้างจะไม่ได้เป็นทางการจริงๆ AS จะพยายามทำตัวเป็นดิจิตอลโปรไวเดอร์อยู่แล้วแผนเนี้ยมีมาตั้งแต่ปี2015ปี2016เพิ่ง effectiveคือในความหมายคือเริ่มจะมีคนเข้ามา 50% ของคนที่อยู่ในทีมผมคือคนใหม่หมดเลยครับดังนั้นเราก็ยังคงต้องใช้เวลาปรับตัวแต่ที่ผมบอกแหละถ้าคุณคิดว่าพอเอาคนใหม่มาเสร็จเอาเงินไปซื้อระบบมาแล้วคุณจะได้สิ่งใหม่เลยคำตอบคือผิดเพราะคุณจะต้องมานั่งปรับโปรเทสเทรนนิ่งติดตั้งระบบใหม่ประเมินคุณค่าแต่ละส่วนแล้วก็ต้องกลับไปทำออดิตด้วยดังนั้นยาวครับผมบอกเลยไฮเปอร์สเกลบางที่เนี่ยใช้เวลาเกือบ2ปีในประเทศกว่าจะขึ้นมาคุยวันนี้ได้เช่นกันนะครับครับมีคำถามส่วนอื่นไหมธุรกิจตัวเองกำลังมีปัญหานะครับลองคุยกันได้นะครับโอเคไม่มีนะครับเราจะไปเซสชั่นต่อไปไม่ใช่ผมนะครับขอบคุณมากครับ